Go to Thailand นะบ้านเกิดที่เรารักเราพร้อมเก็บความหนาวจากที่นี่ที่อาบแดดที่บ้านเราแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปฝากคนไปทำแล้ววันที่7นะเราจะต้องไปรายงานตัวที่ตม.เขตแล้วก็ไปนอนพักที่บ้านเขาที่เขาเตรียมไว้ให้นะเราจะบินวันที่10ทุกคนรถเขาโอ้มีจอทีวีด้วยทุกคนวันนี้ก็วันที่9ธันวานะแล้วก็ขณะนี้เวลากี่โมง 11:30 แล้วก็มารอเขานะที่รอเขาเขาจะพาเราไปตรวจขอใบรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลนั้นทุกคนไปเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะใช้แค่พาสปอร์ตพี่กำลังต่อแถวเรามากันเยอะมากแล้วก็มาได้ใบนี่นะใบรับรองแพทย์นะเพื่อที่จะไปยืนตอนขึ้นเครื่องบินสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็ถึงสนามบินแล้วนะมันโล่งมากเลยทุกคนเราก็มากับพี่ทีนะ Go to Thailand นะบ้านเกิดที่เรารักเราพร้อมเก็บความหนาวจากที่นี่ไปอาบแดดที่บ้านเราแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปฝากคนไปเอาทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่10แล้วนะวันที่เราต้องบินแล้วแล้วก็ทำเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยละเข้ามารอในรถที่จะบินแล้วทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นเวลานี่9:47 47เอ้ย48สิเราบินตอน 10:20 นะก็ตอนนี้ก็มานั่งรอยาวไปจ้าเต็มใหม่ก็กำลังจะเดินไปขึ้นเครื่องแล้วทุกคนตามมาค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้นิดเดียวตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับตัวเล็กน่ารักมากเลยดูทีวีดูว่าท่านยังท่านยังบอกว่าเฮ้ยทุกคนเราก็มานั่งรอแล้วนะเดี๋ยวรอเครื่องออกดีใจมากเลยค่ะเขาจะให้หยิบถุงมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีน้ำผลไม้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็ไข่เย็นนะคะของชอบเลยถั่วแอลมอนด์ก็ขนมปังค่ะการบินไทยเขาป้องกันดีเลยทุกคนหัวใส่แว่นใส่แมสก์ก็ใส่ถุงมือนะคะโอเคมากนะคือมาเลยค่ะคือจะยึดเนาะThank you.
นข้างในของประเทศไทยนะพอดีเราก่อนจะออกมาได้ร้อนมากเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมที่เราจองกันไว้เลยเดี๋ยวเราจะพารีวิวโรงแรมก่อนเราก็อยู่ในโรงแรมนะครับผมตอนนี้อยู่ในห้องแหละโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์โฮเทลนะครับผมโรงแรมก็จะออกแบบไทยๆผมจะแจ้งครับสำหรับว่าคนที่เป็นแฟนกันอ่ะเป็นแฟนกันไม่ได้จดทะเบียนครับไม่สามารถนอนด้วยกันได้นะอยู่นี่นะอยู่ที่ผมนะแต่ที่อื่นผมไม่รู้นะนามสกุลเดียวกันนะถึงจะนอนด้วยกันได้กับพี่ฝ้ายก็แยกไปนู่นแล้ววันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปรีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องครับผมกว้างขวางกว้างขวางเพื่อนนอนคนเดียวมีเตียงเดี่ยวนะครับเตียงคู่แต่ผมนอนเตียงคู่ไงแล้วก็โซฟาแดงนะครับผมนี่ก็ทีวีนี่เอกสารนะครับเขาก็จะมีเกี๊ยวให้นะครับน้ำร้อนกาแฟแก้วช้อนอันนี้เราไปกินมีปะหลอดวัดไข้นะครับผมวัดส่งเจ้าหน้าที่ทุก2ครั้งต่อวันนะก่อน9โมงกับก่อน1ทุ่มตอนเย็นนะครับผมแล้วก็มีผ้าปิดจมูกมีกระดาษชูนะครับห้ามตากเสื้อผ้าครับในนี้ห้ามตากเสื้อผ้าเลยจ้างฝากได้นะแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่นะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นวิวหลังห้องครับน้องผมก็จะเห็นแค่ตึกนะแต่ที่อื่นไม่รู้นี่ก็ม่านโซฟานะครับดูภาพมีน้ำให้นะครับกระดาษทิชชู่ตรงนี้เขาบอกว่ากรุณาอย่านำผ้าเปียกมาแปะในตู้ครับ 2,000 นะก็มีผ้าเช็ดหน้าเช็ดตัวให้นะครับนี่เช็ดตัวทางโรงแรมก็จะมีรองเท้าให้เราเปลี่ยนครับตอนเรามาถึงโรงแรมกักตัวอ่ะเราพาไปดูห้องน้ำเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำนะครับมีรองเท้าให้เราได้นี่ก็จะมีแปรงนะครับมีอะไรที่ครอบผมให้ปั่นหูก็มีน้ำยาล้างจานมีแก้มให้มีผนังน้ำดูดิไม้เป็นออโบราณนะไม่ใช่มีอ่างทำน้ำให้ด้วยดูแลแต่อยู่คนเดียวอ่ะอ๋ออะลืมบอกไปนะครับเมนูอาหารผมให้ดูและนี่ก็คือเมนูอาหารนะครับ22นะครับก็จะมีซีเรียลคอนเฟกนะครับข้าวปลาแหนมอะไรนี้เราก็ติ๊กไปถึงอันนี้ไม่ถึงประมาณ28นะอันนี้มื้อเช้าวันเย็นนะครับเราอยากกินอะไรก็ติ๊กเข้าไปนะครับแล้วเราก็นำไปวางหน้าห้องวางหน้าห้องอันนี้เป็นเก้าอี้สำหรับรับอาหารนะครับผ่านมาเราก็จะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับผมข้าวมาแล้วนะเข้ามาแล้วแวบง่ายล็อกแวบไม่เป็นผัดนี่เป็นผัดผักนะอันนี้เป็นวันที่11นะครับเขาเลือกไว้3วันนะครับอู้อาหารไหนไม่กินบล็อกคลิปชอบเราก็ทำได้7วันเขาก็จะตรวจโควิดนะครับถ้าโควิดลบก็ติดกระจายได้1ชั่วโมงครับข้างนอกมีกระจาย1ชั่วโมงแต่ต้องโทรแจ้งทางโรงแรมก่อนนะครับผมว่าเราจะออกเดินสาย1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้อาหารนะครับสามารถนำมาส่งได้คนข้างนอกสามารถฝากมาได้ของดิบห้ามนะครับไข่อะไรเงี้ยห้ามยาสารโรคอะไรเงี้ยห้ามนะครับทางโรงแรมห้ามหลังจาก14วันเสร็จแล้วก็ทำอะไรได้ปกติครับก็เจอกันนะครับวันนี้บ๊ายบายโลดโฮดัก